ันนี้พวกเราซัมมารีนนะครับขอบคุณมากที่ได้ที่ให้พวกเรามาเล่นที่นี่นะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานเรื่องยาวเรื่องราวความรักให้ฟังบทแรกเป็นยังไงครับพี่สนมันเป็นโมเมนต์ประมาณว่าแบบแอบชอบแอบรักใครสักคนเนี่ยก็ตามเขามาตลอดนะฮะพยายามจะทำทุกอย่างให้อยู่ใกล้เขานะฮะแต่พอมีโอกาสที่จะแสดงความรักกับเขาไปก็ไม่บอกเธอเราไม่กล้าบอกผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้ไหมครับเพลงนี้ช่วยกันร้องด้วยครับอยากแค่อยากเข้าไปใกล้ชาอยากรู้จักตั้งแต่ได้จาใจฉันสั่นเมื่อใดเสียงเธอตั้งแต่วันแรกจากก็เผลอเอาไปคิดและมาพอรู้จักก็อยากจะทักทายพอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกิดเรื่องหายใจเธอคงมาไม่ไกลแค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปทั้งหัวใจเธอบอกใจได้รับรู้ความในใจเธอบอกตอนนี้ไม่รู้จะรู้หรือไม่ยังไงไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรThank you.
ที่สองกันเลยดีกว่าของนิทานเรื่องนี้เมื่อกี้ไม่กล้าบอกเธอตอนนี้เราก็อายที่จะบอกเธอพี่สนเราส่งซิกแล้วกันส่งซิกแบบไหนดีบอกช่วยกันร้องครับใครสีกันอยู่บ้างครับอ้าวเงียบกิบเลยนักไทยรักแฟนบ้างครับอ
ความจริงในใจ
ครับอาจจะไม่คุ้นเคยสักหน่อยนะฮะนี่เป็นที่แรกที่พวกเราเอามาเล่นเลยนะครับเสียใจมากเพลงนี้สึกเป็นเกียรติมากความหวังสุดท้ายนะฮะความหวังสุดท้ายครับกลับมาเพลงที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันอีกรอบอันนี้เดี๋ยวเราเผื่อมีใครมาคนเดียวเป็นคนส่งอันนี้เราก็มอบเพลงให้ละกันแต่ว่าสักวันฉันจะต้องเจอรักแท้นะคิดไว้อย่างนั้นก็ใครมีฟิลเศร้าๆเหงาๆอยู่นะเพลงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะนะเจอคลิปไปชั่วชีวิตที่เคยรักเธอไม่เคยล้อเล่นกับหัวใจแต่ว่าทุกคนเขามาขอกันไม่นานก็คือไปถ้าหลายครั้งก็คอยทุ่มเทแต่สุดท้ายก็คือเสียใจเจ็บจนคุ้นเคยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องมีเรื่องใครสุดท้ายดีกว่าเป็นนิทานเรื่องบทสุดท้ายของนิทานความรักเรื่องยาวเรื่องนี้ที่เราเสนอให้ที่พวกเราตั้งใจจะสื่อทั้งที่เป็นงานความรักแต่พวกเราแค่จะบอกว่าความ
ไม่ใช่มีแต่เรื่องความสุขรอยยิ้มอะไรเสมอไปเรื่องเศร้าๆเงาๆน้ำตามันก็คือความรักเหมือนกันแต่แค่อีกแง่มุมนึงก็ทั้งหมดทั้งมวลเราก็อยากจะแค่บอกว่าความรักไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็สวยงามเสมอก็ขอบคุณครับแล้วก็เพลงนี้เราเชื่อเราเชื่ออย่างนั้นนะใช่เพลงนี้เพลงสุดท้ายนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ช่วยลุกขึ้นยืนสนุกกับพวกเราสักเพลงได้ไหมครับรบกวนหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพร้อมไหมครับขอเสียงหน่อยเราบิ้วก่อนเราจะบิ้วก่อนทีนี้จะบิ้วช้าก่อนนะแต่ว่าสนุกแน่นอนเราได้ร้องด้วยครับสุดท้ายแล้วครับเธอบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อใครมันนานไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักจะไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนนี้รู้ไหมฉันเขียนยังไงได้สนุกไปดีกว่ารักคือสุดสวยงามนะI'm not afraid to die.
girl ขอบคุณมากครับขอบคุณสนุกกับเราวันนี้ครับขอบคุณครับขอบ